นี่คือรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ครับใช่แล้วค่ะเจอกับเราสองคนได้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะเอาละครับแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้เตรียมเนื้อหาดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการทูบีนัมเบอร์วันของเรานะครับมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้คอยติดตามกันนะครับซึ่งในโอกาสที่ครบรอบ12ปีโครงการทูบีนัมเบอร์วันของเรานะครับเราก็มีโอกาสพิเศษต่างๆนะครับที่อยากให้คุณผู้ชมนะครับมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะประมวลนะคะไม่ว่าจะเป็นการโชว์ต่างๆรวมไปถึงดาราศิลปินที่มาร่วมงานนะคะเยอะแยะมากมายค่ะเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมต้องดูอย่างจุใจแน่นอนค่ะเอาละครับเชื่อว่าภาพบรรยากาศต่างๆนะครับรับรองว่าจะต้องประทับใจและก็สนุกอย่างแน่นอนเดี๋ยวมีอะไรในช่วงไฮไลท์นะครับไปติดตามชมกันเลยครับคำเด็ดเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับแฟนหนูอายุ50ปีค่ะบางครั้งหนูต้องปิดบังเพื่อนว่าเขาเป็นพ่อของหนูบ้างตอนนี้หนูสับสนไม่รู้จะคบกับเขาต่อหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามอีกไม่กี่อึดใจเขาก็คงตายไปครับไม่กี่อึดใจจริง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 หนูก็จะได้มรดกแล้วแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดเพราะความรักก็ไม่ใช่เรื่องผิดอยู่แล้วจะรักกับคนแก่หรือจะรักกับเด็กในชีวิตเธอนั้นไม่ได้เป็นของใครก็จงทำมันให้ดีพบกับช่วงแรกช่วง Talk to the Princess กันก่อนเลยครับค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงได้รับจดหมายกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลนะคะหรือว่าทางไปรษณีย์หรือว่าโอเวอร์เฟซบุ๊กเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะที่เล็งเห็นความสำคัญของทางรายการของเราที่อยากจะให้ช่วยกันแก้ปัญหานะคะครับก็เชื่อว่าวัยรุ่นนะครับก็จะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะองค์ประธานจะทรงตอบไขข้อข้องใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับยังไงติดตามชมได้ครับกับช่วงTalk to the princess ครับสนับสนุนรายการโดยมิสทีนขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายกิเกษมแมคฟาเดนข้าพระพุทธเจ้าเดชาริชาร์ดเกนี่ขอพระราชทานพระอนุญาตนำเรื่องราวของสมาชิก Tubin Number 1เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ Tubin Number 1 Variety และขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆชาว Tubin Number 1ทุกคนตอนนี้อย่าลืมแฟนพันธุ์แท้ของรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to Princess ต้องรีบแล้วนะรีบเขียนจดหมายเข้ามาเพราะตอนนี้ก็เป็นเดือนรองสุดท้ายของปีแล้วคือเดือนพฤศจิกาเนี่ยเดือนหน้าเป็นเดือนธันวาก็เป็นเดือนสุดท้ายซึ่งพวกเราฝรั่งอย่างฝรั่งเขาเรียกกันว่าจะต้อง make New Year Resolution จริงไหมใช่ครับผมต้องเพราะฉะนั้นเขาจะคิดว่าปีหน้าเราจะปรับปรุงตัวเองยังไงเราต้องมีความตั้งใจแต่ที่นี่แบบจะปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็มีปัญหาอะไรเราก็ต้องรีบแก้เพราะฉะนั้นพวกเราก็แหมตอนนี้ก็เกือบไม่มีเวลาแล้วที่จะต้องรีบเขียนจดหมายเข้ามาแต่เรายังมีเวลาที่จะตอบอยู่ตอนนี้เราก็ต้องรีบตอบแล้วว่าไม่งั้นเราก็จะบาปใช่ไหมเราจะทำให้คนมีปัญหาอยู่อย่างนั้นค้างคาใจพอจนไม่สามารถที่จะคิดว่าปีหน้าจะทำอะไรดีๆให้แก่ตัวเองและสังคมได้เพราะฉะนั้นรีบเลยครับเรามาช่วยน้องๆกันดีกว่านะครับอย่างน้องสาวของเราคนนี้คนแรกครับมีปัญหาปุ๊บรีบเขียนเข้ามาปั๊บเลยนะครับผมนี่นะฮะขอถามเลยนะครับคำถามของน้องสาวคนนี้มาจากนางสาวนันทิดาสุขเจริญจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนั่นเองนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาเขียนเข้ามาถามว่าหนูแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งรู้จักกันมานานประมาณเกือบ1ปีครอบครัวของหนูกับเขารู้จักกันเวลาเจอหน้ากันหนูจะยืนตัวแข็งขาก้าวไม่ออก
มีอยู่วันนึงเราได้ไปทำธุระต่างจังหวัดด้วยกันและมีเพื่อนพี่เขาไปด้วยพอคุยกันไปคุยกันมาหนูถึงรู้ว่าพี่เขาเนี่ยมีแฟนแล้วหนูได้ยินถึงกับทำตัวไม่ถูกหลังๆหนูเริ่มสังเกตพฤติกรรมของแฟนพี่เขาเลยรู้ว่าแฟนของเขาเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้มากที่หนูพูดไม่ได้ที่หนูพูดไม่ได้อิจฉานะคะแต่มันเป็นสิ่งที่หนูกับคนอื่นๆเนี่ยเขาก็รู้กันไปหมดแต่พี่เขาคนนี้เนี่ยไม่รู้เลยหนูอยากจะทูลถามทูลกระหม่อมว่าหนูควรพูดอย่างไรหรือทำแบบไหนดีคะเพื่อให้พี่เขาเนี่ยรู้เรื่องแฟนของเขาเขาจะได้ไม่โดนแฟนทำแบบนี้อีกค่ะอู้สงสารพี่เขาจังเลยไหนก็ตามคิดดูแล้วนะตอนนี้ซีเรียสนะคือหนูเนี่ยก็เป็นคนนอกนะพี่เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าหนูชอบเขาแต่ที่จริงไม่ให้เขารู้ก็ดีเหมือนกันแต่หนูชอบเขาแน่ๆแล้วก็เลยออกตัวซะว่าไม่ได้อิจฉาแต่ก็คงจะอิจฉานั่นแหละก็เลยว่าแฟนเขามีแฟนแล้วแฟนของเขาเป็นคนเจ้าชู้หาเรื่องกันหรือเปล่าเนี่ยยิงกันไปยิงกันมาใช่อย่างไรก็ตามหนูจะสงสารเขาหรืออะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของหนูนะที่แฟนพี่เขาจะเป็นยังไงเขาชอบกันรักกันเราก็อย่าเอาตัวไปอยู่ตรงกลางก็แล้วกันมันก็บาปกรรมถ้าเราเอาตัวไปอยู่ตรงกลางแล้วทำอาจจะทำให้เขาแตกกันหรือแฟนเขาจะมาชอบหนูก็จะยังไงยังไงนะมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ธุระกองการของหนูที่จะไปยุ่งหรือจะไปบอกเขาว่าแฟนเขาจะชู้ยังไงเขาจะเป็นการที่ทำให้พี่เขารู้สึกแย่กับหนูมากกว่าถ้าหนูอยู่เฉยๆอาจจะเป็นตายอยู่ใช่ไหมถ้าแฟนเขาจะชู้จริงๆเขาก็อาจจะในที่สุดเขาก็อาจจะเลิกกันอาจจะต้องจับได้ไปแล้วเลิกกันบายบายกันแล้วหนูอยู่ตรงนั้นเด็กคนนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะไม่ใช่แต่เขียนมาถามเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่แอบชอบใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อแนะนำคำแนะนำก็คือหนูเก็บเรื่องนี้เก็บความเห็นของหนูก็แล้วกันว่าแฟนเขาเจ้าชู้เนี่ยเก็บไว้ในใจดีกว่าของบางอย่างนี่ควรจะเก็บไว้ในใจตัวเราอย่างเดียวนะไม่ต้องพูดออกมาเขาคงไม่เชื่อหนูแล้วทำอย่างที่ว่าก็คงคิดว่าหนูแย่มากจะทำให้เขาแตกกันหรือไงหนูเป็นคนนอกหนูก็คอยเป็นตาอยู่แล้วกันถ้าสมมติเขาเจ้าชู้จริงๆเขาไม่ดีจริงๆเขาก็เลิกกันอย่างที่ว่าใช่ครับความลับไม่มีในโลกครับทั้งเรื่องของพี่นันทิดานะฮะแล้วก็เรื่องของแฟนของคนที่พี่นันทิดาชอบด้วยงงๆนะฮะใครทำอะไรเดี๋ยวก็รู้กันเองนะฮะออกมาเองครับผมมาต่อที่คำถามที่2ดีกว่าครับครับเป็นคำถามของนายบุญส่งภูมะลีอายุ17ปีครับจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีถามเขาว่าครอบครัวผมเนี่ยมีกัน4คนครับผมอยู่กับแม่และประกอบอาชีพทำนาส่วนพี่สาวกับพี่ชายเนี่ยไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับผมเนี่ยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีเพื่อนชักชวนครับจากนั้นเนี่ยก็เอามาจำหน่ายเองโอ้ยแย่แล้วตายแล้วฮะแล้วก็ถูกจับมาที่สถานพินิจแห่งนี้วันแรกที่ผมเข้ามาครับผมคิดถึงแม่มากต่อมาผมได้เข้าพบนักสังคมสงเคราะห์และครูที่คอยให้คำปรึกษาเพื่อปรับถุงนะฮะในขณะที่ผมเนี่ยถูกควบคุมตัวผมได้เข้าค่ายธรรมะและได้สำนึกผิดครับผมคิดที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะกลับไปอยู่กับแม่อยู่กับแม่ครับตอนนี้แม่อยู่คนเดียวผมห่วงมากมากผมห่วงแม่มากถ้าผมได้ออกไปผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลยครับฉะนั้นผมอยากจะทูลถามทูลกระหม่อมว่าทำไงครับถึงจะแนวทางครับในการเลิกใช้ยาเสพติดรวมทั้งการดำรงชีวิตประจำวันรวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันโดยไม่พึ่งยาเสพติดครับครับผมครับก่อนอื่นก็ขอให้กำลังใจแล้วก็โดยบอกว่าขอชื่นชมก่อนก็แล้วกันสำหรับน้องเนี่ยน้องบุญส่งที่มีจิตใจเสียใจที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสงสารแม่แล้วก็มีความตั้งใจที่จะเลิกเสพยาเสพติดน้องก็รู้ว่ามันก็ยากใช่ไหมเป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นน้องก็เลยขอคำแนะนำมาแต่ในสถานพินิจตอนที่น้องเข้าไปนี่ก็ได้ไปพบกับ
นักสังคมสงเคราะห์แล้วได้ไปเข้าค่ายธรรมะแล้วก็ทำให้คิดได้ว่าเราไม่ควรจะไปทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นสิ่งที่อันตรายทั้งสำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับครอบครัวเช่นคุณแม่แล้วก็บุคคลรอบข้างแล้วก็สังคมประเทศชาติโดยรวมก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีทั้งหมดเนี่ยแต่ตอนนี้น้องคิดได้น้องก็คงกลัวว่าเวลาออกไปแล้วเนี่ยน้องทั้งเสพทั้งค้าเวลาออกไปแล้วเนี่ยน้องจะพ่ายแพ้ความตั้งใจนี้พ่ายแพ้กับคนรอบข้างในสถานการณ์รอบๆตัวแล้วก็จะกลับไปอยู่ในสังคมเดิมๆก็อาจจะถูกชักชวนไปเราอาจจะไม่เข้มแข็งพอเพราะทุกอย่างทุกอย่างนี้มันขึ้นกับใจเราถ้าเราจะสามารถเลิกได้หรือไม่เลิกได้เนี่ยมันต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งจริงๆต้องสามารถปฏิเสธได้จริงๆแต่อย่างไรก็ตามน้องก็คงต้องได้รับการบำบัดก่อนใช่ครับใช่ไหมในการที่อยู่ในสถานนี่เขาต้องเอาน้องไปบำบัดการบำบัดนี่ก็คิดว่าน้องก็ใช้เวลานานนะว่าอันที่จริงบำบัดทั่วไปก็จะเป็น4เดือนแต่ท่านน้องทั้งค้าทั้งอะไรก็ไม่ทราบว่าน้องจะต้องอยู่ในสถานพินิจอีกนานแค่ไหนแต่เขาคงได้รับการบำบัดไปแล้วบ้างแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่เพียงพอน้องไม่รู้สึกเพียงพอเราก็มีตามโรงพยาบาลในจังหวัดน้องๆแล้วก็ตามที่ต่างๆเนี่ยโครงการของเราก็มีโครงการใครติดยายกมือขึ้นซึ่งก็ได้นำคนไปบำบัดในสถานโรงพยาบาลต่างๆในศูนย์บำบัดต่างๆได้น้องถ้าสมมติน้องถูกบังคับบำบัดแล้วไม่มั่นใจน้องก็ไปคุยกับคุณหมอครับก็อาจจะบำบัดต่อได้อีกถ้ายังไม่มั่นใจเพราะว่ามันต้องเรื่องอย่างนี้มันต้องอยู่ที่ใจเราเราสามารถบังคับใจตัวเองได้หรือไม่ในการที่จะเราออกไปอยู่ได้รับการชักชวนหรือเราเคยเสพแล้วเราอยากเสพอีกเนี่ยเรามีความอยากที่จะเสพอีกเนี่ยเราก็ต้องทำจิตใจมั่นคงเราต้องบอกว่าเหตุใดเราถึงจะอยากจะเลิกเราสงสารแม่ใช่ไหมคิดถึงแม่มากๆอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำจิตใจเนี่ยเราต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิครับเราจะก็ทำให้ใจของเราแน่ๆมากขึ้นเรามีวิธีผ่อนคลายใช่ไหมถ้าสมมติเราอยากเสพยาเนี่ยอยากหยุดนิ่งสักแป๊บหนึ่งสูดหายใจเข้าออกลึกๆปล่อยออกมาอะไรเงี้ยมันอาจจะรู้สึกปวดท้องรู้สึกเหมือนจะเป็นตะคริวมันอยากขึ้นมามันอยากยาสูดหอยอย่างเงี้ยก็จะช่วยนะสูดหายใจมันก็เหมือนการทำสมาธิอย่างนึงก็มันก็จะช่วยให้ลดความอยากที่จะหายาด้วยได้อย่างที่ว่าเราต้องปรึกษาคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราถูกองค์คมบัตรเสร็จแล้วเราออกมาเราก็สามารถที่จะไปตามโรงพยาบาลไปปรึกษาคุณหมอนักจิตวิทยาต่อได้เราก็จะเพื่อความมั่นใจเนี่ย อย่างไรก็ตามอย่าลืมทำสมาธิและอย่าลืมสวดมนต์ก็จะช่วยน้องได้มากเลยยังไงก็ตามอย่างที่ว่าที่ออกไปจะไปเจอเพื่อนเนี่ยน้องเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนที่ซะดีไหมมันก็อาจจะต้องไปเจอเขาก็ทำเฉยๆเซฮายนิดหน่อยแต่ไปร่วมมั่วสุมอยู่ก็ไม่ดีใช่ไหมมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับน้องน้องก็จะเป็นการยากมากกว่าที่จะทำใจให้เข้มแข็งก็เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนด้วยครับครับแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆใช่ครับมาที่ศูนย์เพื่อนใจทวีนุวันแล้วก็ทำกิจกรรมที่เราชอบใช่ไหมหรือถ้าชอบเล่นกีฬาก็ไปเล่นกีฬาใช่ถ้าสมมติชอบนะทำงานอะไรวาดภาพอะไรก็อาจจะไม่ได้ชอบแต่เช่นชอบดนตรีก็ไปเล่นพยายามไปเรียนดนตรีมาที่ศูนย์เพื่อใจทวีนุวันนะใช่ครับอย่างที่ทุ่งกำมังกล่าวไว้นะครับผมเดี๋ยวพอเราต้องดูแลตัวเองก่อนเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อดูแลใครอย่างเช่นอย่างน้องเมื่อกี้นี้อยากดูแลคุณแม่ดูแลตัวเองตั้งใจให้เข้มแข็งเอาไว้สู้ไว้และเมื่อเจอเพื่อนชักชวนอีกก็รู้จักการปฏิเสธนั่นเองนะฮะครับผมโอเคนะครับมาคำถามที่3เลยนะครับผมมาจากน้องสาวที่เป็นสมาชิก 2B Number 1ของเรานี่เองนะครับผมคำถามมาจากนางสาวนิพวรรณ
ปัตตานีนะชื่อเล่นชื่อน้องเบลนั่นเองครับผมอายุ18ปีจากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ถามเข้ามาว่าหนูเป็นสมาชิกชมรม To Be Number 1 6ปีแล้วค่ะหนูเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมมาตลอดเพราะทุกกิจกรรมล้วนแต่เป็นประโยชน์สำหรับปัญหาที่หนูอยากทูลถามเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนจากน้องข้างบ้านที่สนิทกับหนูมากมาปรึกษาหนูว่าเขาเนี่ยกำลังตั้งครรภ์ซึ่งขณะนั้นเขากำลังเรียนอยู่ชั้นม.5เขาบอกว่าอยากเรียนต่อแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเขาไม่กล้าบอกพ่อแม่เรื่องนี้เพราะว่ากลัวพ่อแม่รับไม่ได้หนูอยากทูลถามทูลกระหม่อมว่าหนูควรทำอย่างไรและจะช่วยน้องเขาได้ทางใดบ้างคะเรื่องเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนป่านนี้น้องคลอดแล้วมั้งต้องออกอุแปะแหวะก็ตามคลอดหรืออาจจะไม่คลอดแต่ยังไงก็ตามน้องถามมาก็คือว่าปัญหานี้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนกับปัญหาเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับประเทศปัญหาในสังคมของเราเนี่ย ก็เป็นรองๆมาจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่จะต้องเราต้องแก้มันก็เกินกำลังของหนูนะกำลังของน้องเบลใช่ไหมน้องเบลครับที่ก็เป็นความคิดที่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นห่วงเพื่อนและอยากจะแก้ปัญหาแต่น้องก็ยังอายุน้อยยังเด็กๆอยู่เป็นปัญหาระดับชาติที่จะต้องมีการแก้ไขระดับชาติเราต้องเริ่มแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยเป็นปัญหาที่การศึกษาซึ่งเราจะต้องสอนให้เด็กๆมีความยับยั้งชั่งใจโดยต้องรู้ทันตัวเองรู้ทันความรู้สึกของตัวเองในการรู้ทันสังคมว่าเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมในการที่จะมีเพศสัมพันธ์เราต้องทำอะไรบ้างกับความรู้สึกนี้แล้วเราต้องจัดการกับตัวเองยังไงบ้างคือก็พูดกันหลายหนแล้วว่าเราจะต้องมีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนครับคือไม่ได้เป็นการชี้โพรงให้กระรอกก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากต้องรีบทำในการที่จะต้องสอนให้เด็กๆรู้จักตัวเองวัยรุ่นมันเป็นธรรมชาติที่จะมีความรู้สึกแบบนี้แต่มันเป็นธรรมชาติแต่เราต้องรู้จักธรรมชาติของตัวเองแล้วรู้จักที่จะจัดการกับธรรมชาตินี้ยังไงก็ตามเรื่องของน้องเพื่อนของน้องซึ่งตั้งครรภ์มาตั้งหลายเดือนแล้วใช่ไหมไม่ทราบว่าเขาทำยังไงมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแต่ถ้าสมมติว่าเพิ่งตั้งครรภ์ในปัจจุบันนี้ณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยน้องก็ควรจะต้องเรียกกล่อมให้เขาบอกกับพ่อแม่เขาตรงๆว่ามีปัญหาพ่อแม่จะได้แก้ปัญหาให้แต่ทีนี้ถ้าเขาไม่กล้าบอกกับพ่อแม่แล้วไม่ยอมบอกพ่อแม่ตรงๆน้องก็ต้องขออนุญาตเขาแบบไม่บอกกับพ่อแม่แต่น้องคุยกับครูบาอาจารย์ใช่ไหมครูที่อาจารย์ที่ปรึกษาพยาบาลที่ห้องพยาบาลที่โรงเรียนหรือสาธารณสุขจังหวัดซึ่งอาจจะให้คำแนะนำกับพ่อแม่ได้แล้วเป็นการตัดสินใจของพ่อแม่และน้องที่เป็นเพื่อนของน้องแบลเองว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาผู้ใหญ่ที่สามารถให้คำแนะนำที่ดีให้กับเราได้และสามารถช่วยเหลือตัดสินใจให้รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปครับนะครับผมครับผมปรึกษาผู้ใหญ่นั่นเองนะครับผมเขาน่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะกลับไม่ดีกว่าแก้ฮะครับผมเผื่อแป๊บเดียวครับคำถามที่4แล้วครับผมจะเป็นคำถามแบบไหนมาฟังกันเลยครับเป็นคำถามของนางสาวสุนิตาเล็บครุฑนะฮะอายุ17ปีจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีถามเขาว่าหนูอยู่หอพักเดียวกับเพื่อนที่ไม่สนิทกันที่มาอยู่ด้วยกันเพราะที่บ้านเรารู้จักกันแล้วหนูกับเขาก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันด้วยแต่ที่เราไม่สนิทกันเพราะหนูกับเขาเนี่ยจะมีเพื่อนคนละกลุ่มเวลากลับหอและได้อยู่กันห้องเดียวกันหนูกับเขาเนี่ยจะไม่กล้าพูดคุยแล้วก็ไม่กล้าเล่นกันซึ่งมันทำให้หนูรู้สึกอึดอัดมากที่ไม่เป็นกันเองแบบนี้หนูอยากขอคำแนะนำจากทุนกระหม่อมว่ามีวิธีไหนบ้างคะที่ทำให้หนูรู้สึกดีและอยู่ร่วมห้องกันกับหอพักในเพื่อนกับคนนี้ได้ดีค่ะอันที่จริงเวลาเราเข้าเรียนอย่างวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคอลเลจอะไรเนี้ยเราก็จะได้พบ
เพื่อนฝูงคนใหม่ๆใช่ไหมเราก็ต้องทำความรู้จักต้องทำความคุ้นเคยใหม่กับเพื่อนใหม่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้มีออกมาจากบรรยากาศเก่าๆเข้ามาเจอของใหม่ดีแต่ความเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเราจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงถูกไหมงั้นก็นั่งเบื่อนั่งเหมือนนั่งเน่าอยู่คนเดียวใช่ไหมเฉยๆใช่แต่ทีนี้เวลาเข้าคอลเลจเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็จะต้องไปอยู่หอพักเราไปอยู่หอพักเนี่ยเราก็จะต้องมีรูมเมทใช่ไหมรูมเมทก็ส่วนมากก็เป็นคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนแต่อย่างน้องนี่ยังโชคดีเป็นคนรู้จักเป็นคนที่เคยรู้จักกันเป็นเพื่อนที่เรียนในห้องเดียวกันแต่อาจจะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ที่ฟังดูไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรระหว่าง2กลุ่มที่ว่านี่คือกลุ่มของน้องกับกลุ่มของรูมเมทเพราะฉะนั้นก็ไม่กล้าที่จะสนิทสนมหนูอาจจะเกรงใจเพื่อนเดิมหรือไงที่อาจจะไม่ชอบของเพื่อนในกลุ่มนี้แต่ความจริงตอนนี้เวลามันเปลี่ยนไปแล้ว เราก็มาต้องมาศึกษากันใหม่ว่าเขาเป็นไงบ้างการศึกษาเพราะว่าเราต้องมีเพื่อนใหม่ในชีวิตเนี่ยเราจะมีเพื่อนใหม่อยู่เรื่อยๆก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องน่ากังวลอะไรชิลๆแต่ถ้าอยู่ด้วยกันในความอะไรอ่ะอึดอัดมันก็อึดอัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันตามธรรมดาอาจจะไม่ได้คุยมึงมาพะโวยหรือสบายเท่ากับเพื่อนของหนูใช่ไหมต่อไปก็จะสนิทกันเองหมายความว่าคุยกันทำความรู้จักซึ่งกันและกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลย มีเพื่อนเยอะๆดีกว่าทำใจสบายๆคนเรานี่ต้องมีทัศนคติกว้างมีใจกว้างที่จะแบบจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ บรรยากาศใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆ ในสิ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเพื่อนของเราไม่ชอบคนกลุ่มนี้ก็เราก็ไม่ต้องไม่ชอบด้วย ก็สบายๆใช่ไหมนอกนั้นดูซิว่าเราต้องสังเกตว่าเขาชอบยังไงไม่ชอบยังไง อะไรอย่างเงี้ยเราศึกษากันไปในที่สุดก็คงจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่ครับแต่ถ้าสมมติไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็อยู่กันอย่างสุภาพใช่ไหมพื้นที่กันและกันใช่ใช่นะฮะก็คิดบวกไว้ก่อนลองคุยไปก่อนเนาะครับถ้าลำบากไงก็ยังไงเขาคุยกันได้อยู่แล้วขอย้ายห้องค่ะใช่อย่างนั้นยังไงฮะโอเคมาถึงอันนี้กันดีกว่านะครับผมอันนี้คำถามนี้เขาเรียกว่าเป็นช็อตเด็ดเลยดีกว่าวันนี้นะครับมาจากนางสาววิภาวีตรีรถอายุ20ปีครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เขียนเข้ามาว่าหนูมีแฟนแล้วแฟนหนูอายุ50ปีค่ะซึ่งเราคบกันมาเป็นแฟนกันมานาน4ปีแล้วเขากินเด็กเขากินยาอ่อนมีสุภาษิตโบราณใช่ไหมครับมีคนพูดมาบอกว่าทำไมหนูถึงมีแฟนอายุรุ่นเดียวกับพ่อหรือว่ามากกว่าพ่อเพื่อนอีกแต่แฟนหนูเป็นคนดีนะไม่ติดสารเสพติดไม่เล่นการพนันไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายโอ้โหน่ารักมากเลยแต่หนูอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องผิดไหมคะถ้าหนูจะแต่งงานกับเขาเพราะที่ผ่านมาบางครั้งหนูต้องปิดบังเพื่อนว่าเขาเป็นพ่อของหนูบ้างเป็นพ่อเป็นป้าหนูบ้างตอนนี้หนูสับสนไม่รู้จะคบกับเขาต่อหรือไม่หนูจึงอยากทูลถามทูลกระหม่อมว่ามันเป็นเรื่องน่าอายในสังคมไหมคะถ้าหนูจะคบกับผู้ชายที่มีอายุห่างกันถึง30ปีไอ้ยาก็เยอะอยู่แต่อย่างไรก็ตามถ้าพูดให้หนูสบายใจก็คือมันไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกอันที่จริงจริงก็คงไม่ผิดหรอกที่จะมีแฟนแก่ขนาดนั้นครับ30ปีนี่มันเยอะมากนะแต่ยังไงก็ตามหนูก็คบกินเด็กมาตั้งแต่หนูอายุ16ปีโอ้มาชอบคนแก่ขนาดนั้นแก่มากนะแต่มันไม่ผิดเป็นการที่จะมีแฟนอายุมากเป็นมีแฟนแก่ก็แล้วหนูคิดจะแต่งจริงจังแต่งงานถ้าสมมติแต่งงานกันไปนะอีกไม่กี่อึดใจเขาก็คงตายไปครับไม่กี่อึดใจจริงๆๆพออยู่จริงๆอึดใจหนูก็จะได้มรดกแล้วก็เป็นเรื่องดีอย่างนึงเป็นข้อดีที่คนคิดไว้อย่างนึงหนูต้องใช้เวลาทั้ง4ปีนะแต่ก็หมายความว่ามันก็เยอะมากแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดเพราะความรักก็ไม่ใช่เรื่องผิดอยู่แล้วจะรักกับคนแก่หรือจะรักกับเด็ก
ครับต่อไปพอว่าอยู่ด้วยกันไม่อึดใจเดี๋ยวเขาเกิดไม่ตายเขาอยู่ไปอยู่มาหนูก็อายุแก่ลงแล้วลงแล้วเขาก็ตายลงไปหนูอายุ50หนูก็ไปมีแฟนเด็กอายุ20ก็เป็นไปได้เหมือนบันดาลหน้าไงวงจรชีวิตผ่านไปวงจรชีวิตใช่ไหมแล้วไงโอ้ถ้าไงก็ไม่เป็นไรขอให้หนูโชคดีเพราะแฟนหนูก็ไม่เล่นการพนันไม่ทำอะไรไม่ติดสารเสพติดไม่อะไรตอนเขาแก่เกินไปไม่ทำอะไรทั้งสิ้นก็โอเคถ้าเดี๋ยวเขาก็ไปครับก็คือก็คบไปเหอะไม่เป็นไรหรอกก็คือความรักมาในรูปแบบเนอะอะไรเงี้ยถึงแม้จะอายุเยอะเท่าพ่ออย่างนี้ก็ไม่เป็นไรคือคบไปก็นะเขาน่ารักไม่ทำสิ่งไม่ดีไม่เล่นการพนันไม่ติดสารเสพติดแล้วก็ยังเป็นคนดีด้วยก็คบไปก่อนละกันเรื่องแต่งงานก็up to you ก็เขาบอกเขาจะแต่งก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่ว่าไม่กี่อิจใจครับผมไม่กี่อิจใจนะครับก็เมื่อเจอคนดีๆก็รักษาเขาไว้แล้วกันนะครับข้างๆตัวตลอดนะฮะโอเคมีน้องดิชาร์ดมีความคิดเห็นยังไงกับคบกันต่างอายุไหมผมแบบช็อกอะตั้งแต่ช็อกเหรอช็อกเลยช็อกเลยเกิดมาผมไม่เคยเจอเลยนะแบบเนี้ยผู้มีเยอะแยะไปเขาบอกว่ามีในสังคมก็มีเยอะแยะเยอะแต่เราไม่เกิดเอ่ยถึงดีกว่าจริงไหมเอ่ยถึงแต่น้องวิภาวีครับวิภาวีกับแฟนของน้องชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อลุงอะไรน่าจะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าขึ้นต้นด้วยอะไรดีสมนึกสมนึกสมชายอะไรอย่างชื่อแก่ๆอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะฮะส่วนวันนี้นะครับก็หมดแล้วครับโหช่วงTalk to the Princess นะครับผมส่วนใครที่ยังมีปัญหาค้างคาใจนะครับก็ส่งเข้ามาทางด้านล่างนี้ได้ครับใช่ครับผมนอกจากจะได้รับคำแนะนำจากทุนกำหนดฮะอะไรอยู่ด้านล่างเป็นอีเมลแล้วก็ที่อยู่ของจดหมายนะแกตัวได้ดีนะดีมากก็ส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะรอตอบนะได้ให้ทุนกำหนดรอตอบนั่นเองนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับผมโรงแรมโซฟิเทลสุขุมวิทนะครับที่อำนวยสถานที่ในการถ่ายทำนะครับและวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับกับช่วง Talk to the Princess สวัสดีครับโครงการ To Be Number One เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับในโอกาสที่มูลนิธิ To Be Number One เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่จึงขอเชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิคนละ1บาทขึ้นไปเพื่อสนับสนุนชมรม To Be Number One ทั่วประเทศให้ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมทั้งช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีภัยพิบัติและกรณีอื่นๆตามที่มูลนิธิเห็นสมควรก็ขอขอบใจทุกคนที่สนับสนุนโครงการ To Be Number กับช่วงที่2ครับในช่วงนี้ค่ะ To Be Number One Special To Be Number One Special ของเราในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมการแสดงนะครับจากน้องๆทางบ้านนะครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานในมหกรรมรวมพล To Be Number One นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีนะครับซึ่งแต่ละคนที่มาร่วมงานในวันนั้นนะครับถือว่าเด็ดแล้วก็เก่งมากเลยนะฮะวันนี้จะพบกับใครนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับสัปดาห์ที่3กับภาพบรรยากาศงานมหกรรมเฉลิมฉลอง12ปี To Be Number One ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่างานนี้ยิ่งใหญ่อลังการสมกับการรอคอยจริงๆเลยค่ะด้วยพื้นที่จัดงานที่กว้างขวางทำให้ใครหลายๆคนอาจจะเดินกันไม่ทั่วทั้งงานรายการ To Be Number One Variety เลยเก็บภาพมาฝากกันอย่างต่อเนื่องด้วยการยกงานมหกรรมรวมพล12ปี To Be Number One มาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอทีวีกันเลยค่ะ
เหล่าน้องๆเยาวชนในโครงการ To Be No. 1ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันมากมายซึ่งแต่ละคนก็พกความสามารถของตัวเองมาร่วมโชว์ในงานนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือจะเล่นดนตรีซึ่งน้องๆทุกคนก็โชว์ของกันแบบจัดเต็มเรียกได้ว่าไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยทีเดียวสมาชิกจากชมรมจังหวัดต่างๆก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันจัดบูธกิจกรรมที่สร้างสรรค์สวยงามเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมรวมพล12ปีในครั้งนี้ด้วยแต่จะสวยงามและสร้างสรรค์ขนาดไหนเราไปลองดูกันเลยดีกว่าค่ะเป็นผู้การจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราก็เลยกำหนดเป็นวาระจังหวัดนะครับซึ่งจะต้องให้หัวหน้าส่วนราชการนะครับมีการประชุมติดตามงานกันทุกเดือนและผมใช้นโยบายทุกวันพุธนะครับทุกส่วนราชการเพื่อในการต้องใส่เสื้อยืดทูบีนัมเบอร์วันเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์นะครับแล้วก็ใช้กระแสของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ได้จัดรายการผู้ว่าพบประชาชนทุกเช้าวันจันทร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี6โมงเช้าถึง7โมงเช้าเนี่ยเราก็จะสอดแทรกนะครับกิจกรรมในการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยเราจะต้องจุดประกายขายความคิดติดอาวุธทางมายาให้กับเด็กๆเยาวชนโครงการทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยจะเป็นโครงการที่จะเปิดเวทีให้กับเด็กดีและน้องๆเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกอย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่เขาได้รวมกลุ่มกันแล้วก็มีกิจกรรมนะครับสร้างสรรค์ความดีในทุกพื้นที่ทุกโรงเรียนซึ่งผมคิดว่าการแก้ปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรีจะแก้ปัญหาได้นะเราต้องใช้กระบวนการนะครับไปจุดประกายเรื่องนี้ให้กับพี่น้องเยาวชนนักเรียนให้มากที่สุดครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมีทัศนคติที่กว้างไกลมากๆเลยนะคะต่อไปโครงการ To Be No. 1ในจังหวัดจันทบุรีต้องพัฒนาไปอีกไกลแน่นอนค่ะยังไงรายการ To Be No. 1 Variety ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติทางรายการมาอธิบายแผนงานพัฒนาโครงการ To Be No. 1ในจังหวัดของท่านค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะจากภาคตะวันออกเราจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่ภาคเหนืออย่างจังหวัดลำปางกันค่ะเพราะตอนนี้ท่านพ่อเมืองลำปางรอเราอยู่แล้วค่ะคือโครงการทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยนะฮะผมเองเนี่ยรับราชการมาหลายจังหวัดนะครับก็ได้เห็นว่าพัฒนาการของโครงการเนี่ยทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้ห่างไกลยาเสพติดเป็นการสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่คือผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเด็กนะครับจังหวัดลำปางเองก็เลยกำหนดให้เป็นวาระของจังหวัดนะฮะโดยให้เป็นยุทธศาสตร์เลยว่าทูบีนัมเบอร์วันจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะปราบยาเสพติดในจังหวัดลำปางให้หมดสิ้นไปนะฮะโดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนนะครับซึ่งยุทธศาสตร์จังหวัดนั้นเราจะให้เยาวชนหรือว่าเด็กเป็นผู้นำและผู้ใหญ่หนุนเราเน้นในเรื่องของกรรมการทูบีจังหวัดจะต้องมีการพัฒนาในทุกๆด้านนะครับแล้วก็จะต้องลงลึกไปถึงสังคมลงลึกไปถึงชมรมในอำเภอต่างๆให้เขาสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้นะครับอันนี้เราได้เน้นเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดและปีนี้เราได้สนับสนุนงบประมาณลงไปถึงประมาณเกือบ10ล้านบาทนะครับลงไปในทุกกิจกรรมนะครับที่จะทำไม่ว่าจะเป็นการสร้างทัศนคตินะครับแล้วก็ในการพัฒนาเครือข่ายนะครับในการบำบัดผู้ติดยาต่างๆคนนี้เราได้มีการติดตามผู้ติดยาเนี่ยครบถึง 100% มีการขยายเครือข่ายไปยังชมรมต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเรามีชมรมในจังหวัดทั้งสิ้นถึง 1,123 ชมรมทีเดียวนะฮะแล้วก็มีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนต่างๆในแต่ละอำเภอเนี่ยถึงประมาณ62ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีต่อไปเนี่ยเราจะพยายามผลักดันให้จังหวัดลำปางเนี่ยนอกจากปีนี้เราเข้ามาประกวดในระดับจังหวัดดีเด่นแล้วเนี่ยภายในปี64เราจะกลับเคลื่อนโครงการเนี่ยนำไปสู่ระดับเพชรให้ได้ในปี2564อันนี้ก็เป็น
ป้าประสงค์ของโครงการทวีน้ำวันเราคือให้เด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางนั้นห่างไกลโดยไม่พึ่งยาเสพติดครบ 100% ครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางที่มาให้สาระความรู้ดีๆกับคุณผู้ชมค่ะต่อไปเราคงได้เห็นโครงการ To Be Number One ในจังหวัดลำปางมีความก้าวหน้าต่อไปนะคะเพราะผู้ใหญ่คือกำลังสำคัญที่จะพัฒนาน้องๆเยาวชนได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ที่สำคัญก็คือตัวน้องๆเยาวชนเองนะคะที่จะเลือกเดินในทางที่ถูกและควรดูอย่างน้องๆเหล่านี้สิคะที่เลือกเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันในงานมหกรรมรวมพล12ปีกับโครงการ To Be Number One ในครั้งนี้ส่วนน้องๆเขามาทำกิจกรรมในรูปแบบไหนและได้สาระความรู้อะไรติดกลับไปบ้านบ้างไปฟังเสียงของน้องๆกันเลยค่ะหนูได้มาในงาน12ปี To Be Number One นะคะก็หนูก็ได้มาร่วมงานโดยจัดบูธแล้วก็เพื่อให้กรรมการดูเพื่อประเมินแล้วก็ตัวหนูเองก็เดินรอบๆงานก็บูธของแต่ละบูธก็สวยเหมือนกันค่ะวันนี้ก็มาเชียร์เพื่อนๆด้วยค่ะก็อยากให้จัดโครงการดีๆอย่างนี้อีกค่ะมหากรรมรวมพลคนทูบีครั้งนี้นะคะพวกเราก็รู้สึกว่าพวกเราสนุกกันมากค่ะได้ความสนุกสนานค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วพวกเราก็ได้อยู่ด้วยกันค่ะมีความสนุกมีความสามัคคีเกิดความรักใคร่กันมากขึ้นค่ะเป็นพี่เป็นน้องรู้สึกสนุกดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเพราะว่าโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นโครงการที่โรงเรียนหนูก็ร่วมด้วยเหมือนกันประโยชน์ของบูธก็คือจะบอกเกี่ยวกับว่ากิจกรรมที่เราใช้พัฒนาในชมรมมีอะไรบ้างของแต่ละชมรมก็จะหลากหลายไม่เหมือนกันให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเห็นเยาวชนไทยมีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์แบบนี้รายการ To Be Number One Variety ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตต่อไปน้องๆเยาวชนในโครงการ To Be Number One จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะส่วนตอนนี้พี่กรมกับพี่หนิงมีสาระดีๆรอน้องๆอยู่แล้วเลยค่ะไปติดตามกันเลยเอาละครับในช่วงต่อไปเราไปติดตาม To Be Number One News กันต่อเลยครับจะผ่านพ้นกันไปนะคะสำหรับคืนวันปล่อยผีหรือที่รู้จักกันในชื่อวันฮาโลวีนเมื่อค่ำคืนวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งยังมีน้องๆหลายคนสงสัยอยู่ว่าวันฮาโลวีนเนี่ยมีที่มาที่ไปจากไหนกันแล้วทำไมต้องมีฟักทองหน้าผีเป็นสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนด้วยวันนี้ To Be Number One News เลยขออาสาพาน้องๆไปทำความรู้จักกับวันฮาโลวีนกันให้มากขึ้นค่ะสาเหตุที่ทุกวันที่31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันฮาโลวีนนั้นก็เพราะชาวเคลชนเผ่าพื้นเมืองในไอซ์แลนด์เชื่อว่าเป็นวันสิ้นสุดปีโดยวันนั้นมิติของเหล่าคนตายและคนเป็นจะถูกเชื่อมโยงถึงกันทำให้วิญญาณชั่วร้ายสามารถออกเที่ยวหาร่างของคนเป็นเพื่อให้ตัวเองได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจึงทำให้มนุษย์ต้องหาทางป้องกันตัวเองด้วยการปิดไฟในบ้านทุกดวงและแต่งตัวเป็นผีต่างๆเพื่อหลอกวิญญาณเหล่านั้นว่าพวกเขาไม่ใช่คนค่ะในส่วนของกิจกรรมในวันฮาโลวีนที่ทำเป็นธรรมเนียมในทุกๆปีก็คือ Trick and Treat หรือกิจกรรมหลอกหรือเลี้ยงโดยเด็กๆที่อาศัยอยู่ในแถบทวีปยุโรปและอเมริกาจะแต่งตัวเป็นพูดผีปีศาจต่างๆแล้วเดินไปเคาะประตูตามบ้านเพื่อขอขนมและลูกกวาดและที่เป็นสัญลักษณ์ประจำฮาโลวีนก็คือแจ็คโอแลนเทิลหรือโคมไฟฟักทองที่จะถูกแกะสลักให้มีหน้าตาคมขวัญน่ากลัวซึ่งที่มาที่ไปของโคมไฟฟักทองนี้เกิดจากชาวนาที่ชื่อแจ็คได้ต่อสู้กับซาตานและซาตานได้ติดกับดักของเขาซาตานให้คำมั่นกับแจ็คว่าถ้าแจ็คตายจะไม่ถูกนำดวงวิญญาณไปลงนรกเพื่อแลกกับการถูกปล่อยตัวไปแต่ด้วยความที่แจ็คไม่ใช่คนดีพอเขาเสียชีวิตก็ไม่ได้ไปสวรรค์และก็ไม่สามารถลงนรกได้เช่นกันเพราะคำมั่นสัญญาแจ็คเลยต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนตลอดไปโดยมีแสงไฟส่องนำทางซึ่งทุกคืนวันฮาโลวีนแจ็คจะเร่ร่อนไปในความมืดพร้อมกับแสงไฟที่ครอบด้วยหัวผักกาดแต่พอตำนานนี้ได้เข้ามายังอเมริกาก็มีการเปลี่ยนแปลงจากหัวผักกาดเป็นหัวฟักทองจนถึงทุกวันนี้ค่ะนี่เป็นเพียงตำนานความเชื่อที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมานะคะแต่น้องๆสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวในตำนานนี้ได้ว่าถ้าสุดท้ายไม่อยากเป็นเหมือนแจ็คน้องๆต้องหมั่นทำความดีกันเยอะๆนะคะวันนี้หมดเวลาของ To Be Number One News แล้วเลยค่ะพบกับข่าวสารดีๆกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
การ To Be No. 1เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากทาง AJ เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆนี้ครับในโอกาสที่มูลนิธิ To Be No. 1เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่จึงขอเชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนมูลนิธิคนละ1บาทขึ้นไปเพื่อสนับสนุนชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศให้ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมทั้งช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีภัยพิบัติและกรณีอื่นๆตามที่มูลนิธิเห็นสมควรก็ขอขอบใจทุกคนที่สนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วันพบกับช่วงสุดท้ายครับในช่วงนี้ค่ะ To be number one dream come true สำหรับ dream come true ของเราในวันนี้นะครับจะได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเหล่าดารานะครับที่มาร่วมงานในงานมหกรรมรวมพล To be number one นะครับและที่สำคัญนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับจังหวัดต่างๆนะครับที่มาออกบูธนะครับแสดงเกี่ยวกับกิจกรรมในจังหวัดนะครับที่เป็นถือว่าเป็นโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นประจำจังหวัดด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเราจะรวมภาพมาให้ชมกันเลยนะคะถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยค่ะกลับเข้าสู่งานมหกรรมรวมพล12ปีทูบีนัมเบอร์วันอีกครั้งนะคะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเหล่าดาราศิลปินที่ตบเท้าเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจากครั้งที่ผ่านๆมามีเหล่าดาราศิลปินมากมายที่อาสามาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆในโครงการ To Be No. 1ค่ะส่วนสัปดาห์นี้เป็นคิวของน้องแจสซี่และน้องแจมที่จะมาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆต้องขอชื่นชมทั้งน้องแจสซี่และน้องแจมมากเลยนะคะที่มาร่วมทำกิจกรรมดีๆกับน้องๆภายในงานแหมทั้งหล่อทั้งสวยแถมยังมากความสามารถแบบนี้ชักอยากจะรู้แล้วล่ะสิว่ามาร่วมกิจกรรมกับโครงการ To Be No. 1ในครั้งนี้น้องๆทั้งสองคนรู้สึกยังไงกันบ้างเจสซี่มิวัฒนาครับแจมชลธรค่ะครับวันนี้เราก็ได้มาร่วมงาน To Be No. 1ภูมิใจมากเพราะวันนี้ได้มาร้องเพลงกับน้องๆใช่ได้เล่นกับน้องๆได้ชวนที่มาร้องเพลงกันกลางคอร์ดเล่นอะไรเงี้ยก็ชิวๆไปอะไรเงี้ยได้ให้แนวคิดอะไรเงี้ยเท่าที่เรามีนะให้แนวคิดที่ดีๆอะไรเงี้ยกับเด็กๆก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างล่างแต่ว่าวันนี้ก็ได้ขึ้นมาเล่นให้ดูก็รู้สึกดีด้วยครับโครงการ TV No. 1เนี่ยเห็นมาตั้งแต่แบบเราเด็กๆแล้วที่เขาก็ประกวดเต้นกันตามแบบช่องต่างๆที่ถ่ายทอดเราก็ดูตั้งแต่เรายังเด็กๆจนตอนนี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในฐานะที่อยู่บนเวทีด้วยนะได้ทำอะไรดีๆแบบว่าสร้างความสนุกสนานตอบแทนโครงการอ่ะผมก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้มีโอกาสก็จะมาอีกจบจากภาพกิจกรรมดีๆของทั้งเจสซี่และแจมเราก็มาสนุกกันต่อกับคอนเสิร์ตจากศิลปินของแกรมมี่กันบ้างดีกว่านะคะเพราะตอนนี้สาวเสียงหวานเป็นเอกลักษณ์อย่างลูลานั้นรออยู่แล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าบรรยากาศในเวทีคอนเสิร์ตจะสนุกสนานกันแค่ไหนI'm not afraid to die.
เสียงยังคงเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับลุลาเล่นเอาคนในฮอลล์คอนเสิร์ตเคลิ้มเคลิ้มกันเป็นแถวๆแต่จะว่าไปคุณผู้ชมทางบ้านก็เพลินเหมือนกันใช่ไหมเลยคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเสียงสดๆตอนไม่ร้องเพลงของลุลาก็เพราะเหมือนกันค่ะงั้นเราลองไปฟังกันดีกว่าว่าลุลาเขารู้สึกยังไงเมื่อได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมรวมพล12ปี To Be Number One ในครั้งนี้ค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็รู้สึกได้ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้มาพบกับน้องๆที่ธรรมดาเราอาจจะไม่ค่อยได้พบเนี่ยคือถ้าไม่ได้ไปทัวร์กับTo Be Number One ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้พบน้องๆเหล่านี้นะคะวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบน้องๆที่หลายๆคนแบบอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นอีกคอนเสิร์ตนึงที่อยากจะร้องเพลงแบบสนุกๆให้น้องได้มาแบบใช้ช่วงเวลาด้วยกันแล้วก็ผ่อนคลายหวังว่าในปีต่อๆไปลุลาและศิลปินดาราท่านอื่นๆจะมาร่วมสร้างความสุขและความสนุกให้กับงานมหกรรมรวมพลคน To Be อีกนะคะรายการ To Be Number One Variety เชื่อว่าประสบการณ์ความรู้และความสนุกที่เหล่าศิลปินได้มาร่วมแชร์ให้กับน้องๆในโครงการ To Be Number One จะเป็นแรงบันดาลใจและสร้างแรงกระตุ้นให้กับน้องๆเยาวชนอีกหลายๆคนค่ะส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีดาราศิลปินท่านไหนมาร่วมทำกิจกรรมอีกนั้นต้องติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของงานมหกรรมเฉลิมฉลอง12ปี To Be Number One แล้วกลับไปพบกับพี่กรมและพี่มินกันต่อเลยค่ะนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราก็ยังมีภาพเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ชมต่อนะครับเพราะว่าเนื้อหาต่างๆนะครับยังมีให้คุณผู้ชมได้ชมอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่สำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วยังไงนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ To Be Number One Variety on Radio ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5โมงเย็นนะครับที่ FM 101ครับใช่แล้วค่ะจากเราสองคนได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเอาละครับวันนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ